สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงการออกกำลังกายในน้ำด้วยโยคะการฝึกโยคะในน้ำอันนี้เป็นสระน้ำเกลือด้านหลังนำเป็นสระน้ำเกลือการฝึกโยคะในน้ำเนี่ยเป็นเท่าที่นำมองและเท่าที่นำให้ผู้ฝึกนำฝึกเนี่ยเราสามารถที่จะทำท่าที่เราไม่สามารถทำบนบกในน้ำได้เช่นท่ายืดขายกขาขึ้นมาสูงกลางขาออกไปด้านข้างนะคะแล้วยิ่งน้ำเนี่ยสมมติว่าลึกเท่าระดับอกเราเนี่ยท่าต่างๆก็จะยิ่งง่ายขึ้นเพราะน้ำเนี่ยเขาช่วยซัพพอร์ตร่างกายของเราได้เยอะดังนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมการฝึกโยคะในน้ำเขาถึงนิยมฝึกกันในคุณแม่ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือคนที่ต้องทำกายภาพบำบัดหัดยืนหัดเดินหัดนั่งการฝึกในน้ำเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยมากเพราะเขาจะซัพพอร์ตน้ำหนักตัวเราไปได้เยอะมากๆเลยลองมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนแนวการฝึกใหม่ๆแล้วตอนนี้นำจะมีการฝึกโยคะในน้ำให้ผู้ฝึกธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตัวแข็งลงฝึกในน้ำซึ่งเขาจะสามารถทำท่าที่เขาไม่สามารถทำบนบกได้ลองดูค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับร่างกายแต่เราก็สามารถฝึกโยคะในน้ำได้ลองเอาท่าต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะ